ป้าป่าคะเมื่อไหร่ป้าป่าจะฟื้นมาช่วยแอลสักทีตอนนี้เนี่ยแอลโดนไอ้ตุ๊ดแกงตลอดเลยลาฉันแกงเลยล่ะไปทำอะไรมาลูกก็อย่าเยินนะสิครับแม่รีบเผลอหลับแป๊บเดียวนะอย่าเยินเขียนเต็มหน้าเลยนี่อย่ามาใส่ความฉันนะแค่เขียนฮะแล้วที่อยู่ในมือน่ะอะไรก็ช่วยไม่ได้นี่ไม่อยากหลับเองฉันมีศักดิ์เป็นน้าเธอขอโทษฉันอยู่นี้หมอคะแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่ป้าป๋าจะฟื้นนะคะดีมากอย่างนี้ก็หายโกรธหน่อยโอ๊ยแม่ครับดูสิครับไม่เห็นหรือมีอากาศอ่ะเท่าที่ตรวจดูอาการที่สมองบวมเนี่ยยุบแล้วนะครับแต่ว่าได้รับความกระทบกระเทือนค่อนข้างมากอาจจะต้องใช้เวลาสักพักนั่นแสดงว่าอาการของน้องชายฉันตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วใช่ไหมคะยังมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังครับที่ตกลงไปทับเส้นประสาทที่ไขสันหลังซึ่งจะต้องผ่าตัดโดยด่วนเพราะถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้อาจจะมีปัญหาได้หมอคะแล้วเราจะต้องทำยังไงกันบ้างคะแล้วคุณหมอจะผ่าตัดให้ลูกฉันเมื่อไหร่อะคะคงจะเป็นวันมะรืนนี้ครับหมอติดต่อผู้เชี่ยวชาญไว้ให้แล้วสวัสดีครับพี่พลมาพอดีเลยครับคุณหมอโอสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอโอจะเป็นคุณหมอที่ผ่าตัดให้คุณรักนะครับพี่พลครับมีคนบ้าหรือมาด้วยเหรอครับนี่ป่าวเลยครับผมไม่ได้บ้านะครับหมอผมไม่ได้บ้าครับหมอคือคนเนี้ยเขาไม่ได้บ้านะคะเราไม่ได้บ้าหรอกนะนี่พูดอย่างนั้นทำไมล่ะเดี๋ยวหมอก็เชื่อหรอกว่าฉันบ้าไม่เป็นไรนะลูกนะไม่บ้าก็ไม่บ้าละค่ะบ้าก็บ้าคุณหมอคะคนเนี้ยน้องชายฉันค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณหมอโอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกแสดงว่าถ้าเกิดว่าหมอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยพี่ผมจะหายเป็นปกติใช่ไหมครับก็ไม่ต้องกังวลมากไปนะครับนะยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอคนไข้ฟื้นมานะครับหมอถึงจะบอกอะไรได้นะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะลูกนะได้ครับไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าหมอเขาจะผ่าตัดให้รักแล้วนะลูกรักจะต้องหายและจะต้องรีบฟื้นขึ้นมาไวๆนะลูกนะแม่ครับน้ำมาแล้วครับแม่ขอบใจมากลูกอ้าวลินแห้งแล้วแมวอยู่ไหนล่ะลูกอ๋อพวกพี่ลินไปไหว้ศาลหน้าโรงพยาบาลนะครับแม่นี่ยายปลาลากกล้วยเดินไปเดินมานั่นแหละเดี๋ยวก็จับทอดกินซะเลยนี่ฉันไม่ใช่ปลาลากกล้วยโอ้ยอย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวฟันเฉาะหน้าฉันอยากจะเข้าใกล้นายนักล่ะเดี๋ยวฉันก็หลงทางในจมูกนายนี่จมูกรั้วสนามมีสุวรรณภูมิฮะทำไมถึงได้กว้างขนาดนี้ลิงเอ้ยแม่กับแอลน่ะรอคุณหมอโอมาจะคุยกันเรื่องผ่าตัดลูกอ๋อครับแม่มานั่งนี่ก่อนลูกมาชึบว่าจะเอาอะไรกันป้าฮะป้าจะเอาอะไรอีกก็บอกแล้วไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็ขอโทษป้าแล้วไงจะเอาอะไรอีกขอโทษหน่อยเหรอฮะกระเป๋าฉันราคาเป็นหมื่นนะยะก็ป้าเดินไปไม่ระวังเองน้ำเขาหกใส่เองเนี่ยก็เธอมาชนแก้วน้ำฉันหกอ่ะเอาไปป้าหลิงลิงเบาๆเดี๋ยวลูกไม่ได้ในโรงพยาบาลนะมีเรื่องอะไรกันอีกเล่าก็ลินนะสิครับรีบร้องมาจากลิฟต์แล้วไปชนป้าเขาว่าน้ำหกใส่กระเป๋าป้าเขาหมดเลยครับนี่ทะเลาะกันมาตั้งแต่หน้าลิฟต์แล้วผมละอายอายคุณแม่ใช่ค่ะไม่รู้จะถือไปทำไมนะคะกระเป๋าแพงๆถูตุงก็เก็บอย่างแมวก็หมดเรื่องน้ำหกใส่ก็เจ็ดได้นะกากาน่ารำคาญจริงเลยป้าคนนี้นี่คุณแม่คะคุณแม่ช่วยพูดแทนลินหน่อยสิคะแม่เธอคิดจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมหุยมีคุณอ่อนนางน้อยนี่ป้าจะมาแล้วนะมาเรียกแม่ฉันเป็นนางน้อยได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ก็แค่แม่ค้าขายขนมจีนป้าปากดีใจเย็นก่อนสิคุณนี่เขาอาจจะเป็นเพื่อนคุณแม่คุณก็ได้ใช่ไหมครับคุณแม่ครับไม่ใช่คนอย่างฉันไม่มีเพื่อนอย่างนี้หรอกไม่มีเพื่อนแสดงว่าไม่มีใครกบใจไหมอากาศะฉันพูดเล่นเธอเหรอสารแม่ส
ารแน่มันเหมือนกับสารแน่หรือเปล่าอากาศกะแม่ครับโป่งป้าคนนี้ก็เป็นใครครับแม่คุณออนลูกสาวสารวัตรเจ้านายพ่อเราอ๋อคนที่แม่เคยบอกว่าเขาแย่งพ่อมาจากแม่ใช่ไหมครับขอโทษครับคนอย่างฉันน่ะไม่เคยแย่งสามีใครแม่เธอต่างหากที่มาแย่งองอาจไปจากฉันถูกแย่งหรือถูกทิ้งปากเนี้ยใครจะเอาละกากกาแมวหยุดฉันต้องขอโทษแทนลูกฉันด้วยนะที่ทำไม่ดีกับคุณกองไว้ตรงนั้นล่ะฉันเชื่อล่ะแม่ค้าปากตลาดอย่างเธอก็คงมีปัญญาสอนลูกได้แค่นี้แหละมันจะมากไหมละกากกาเดี๋ยวไม่ได้นะจะโดนตบเลยฮัลโหลลูกเหรอนี่ตอนนี้แม่อยู่หน้าห้อง ICU ลูกนะมาเร็วๆเลยแม่กำลังโดนรุมเรียกลูกมาเลยก็ดีเหมือนกันอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีแม่แบบเนี้ยแล้วลูกจะเหมือนแม่หรือเปล่านี่เธอทำไมอ่ะก็หนูสิคุณหมอคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะคือว่าพวกแอลอ่ะกำลังเคลียร์กับป้านี่อยู่โอ้รู้จักคนพวกนี้ด้วยหรือลูกฮะลูกคือนี่คือญาติของคนไข้ของผมเองครับแม่ฮะแม่เอาแล้วไงงานเข้าแล้วไงโอ้โหจะไปมีเรื่องกับแม่คุณหมอเขางานนี้รักโดนสามียิ้มชิ้นแน่เลยมีเรื่องอะไรกันเหรอครับเนี่ยก็ยายคนนี้อะสิทำน้ำหกใส่กระเป๋าแม่แล้วไม่รับผิดชอบอ่ะนี่ไม่รับผิดชอบมาเลยครับคุณป้าพวกเราชดใช้อะไรก็บอกมาเลยสิครับพวกเรายินดีชดใช้ทุกอย่างนะครับใช่ครับพี่ลินนี่นะครับไม่รู้เรื่องเลยครับส่งซ้ำครับนี่พี่ลินขอโทษป้าหน่อยนี้ขอโทษแทนพี่สาวด้วยนะครับอยู่ที่บ้านเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับคุณป้าคะขอโทษนะคะอ้าวเมื่อกี้ยังลุมด่าก็หนูเลยนกทองหัวนะกากะก็เขาเป็นแม่คุณหมอที่ต้องผ่าตัดให้รักคือไม่มีเรื่องเขาให้รักเขาสวยพอดีเข้าใจไหมอย่าเอาไว้แม่ครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวทำงานแป๊บนึงนะครับอันนี้เป็นเอกสารนะครับสำหรับเซ็นยินยอมการผ่าตัดให้คุณรักนะครับยังไงฝากคุณแม่ของคุณรักเนี่ยช่วยเซ็นด้วยนะครับค่ะค่ะลูกชายเธอเองเหรอที่ว่าถูกรถชนแล้วต้องผ่ากระดูกอ่ะใช่เลยครับคุณป้าแหมโชคดีเลยนะครับที่พี่ชายผมเนี่ยให้ลูกคุณป้าผ่าตัดให้ด้วยอ่ะโอ้โหใช่ครับคุณป้าครับลูกชายคุณป้านี่เก่งจริงเลยนะครับที่เขาเก่งขนาดเนี้ยพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีครับนี่คุณเลี้ยงลูกให้ได้แบบนี้นะเข้าใจไหมครับป้าสกปรกเรียบร้อยแล้วค่ะฝากรักด้วยนะคะช่วยผ่าตัดป้าป๋าให้หายด้วยนะคะคุณหมอลูกชายเธอโชคดีแล้วนะที่ได้ลูกชายฉันผ่าให้น่ะคุณรักอีกโชคดีที่สุดเลยนะกากะแต่ก็ต้องโชคร้ายดันมาเจอฉันก่อนเพราะฉันจะมาให้ลูกฉันผ่าให้แล้วคุณแม่ครับนี่เป็นคำสั่งแม่บอกไม่ให้ผ่าก็ต้องไม่ผ่าให้เขาหาหมออื่นแทนหมอนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่ถึงจะได้ไปโบกหาตามหน้าโรงพยาบาลได้นะคะแล้วพ่อป่าจะต้องผ่าเย็นนี้แล้วนะคะจะหาหมอใหม่ที่ไหนทันนะคะทำไมคุณป้าทำแบบนี้ครับฉันจะทำไงมันเรื่องของฉันไปลูกแม่ครับไปไม่อยากผ่าก็ไม่ต้องผ่าคุณโทรหาหมอจ๊อกบอกหมอจ๊อกว่าหาหมอฉันใหม่เดี๋ยวนี้พอเลยขอบใจมากนะไอ้โจ๊กว่าไงคุณไม่มีหมอคนไหนว่างเลยอะนายหมอโจ๊กบอกว่าหมอโอเนี่ยเก่งที่สุดแล้วถ้าได้หมอโอผ่าเนี่ยไอ้รักปลอดภัยแน่นอน
ผมรักษาให้เองครับสุดยอดไปเลยนะกากะแม่บอกแล้วไงว่าไม่พาใจร้ายนะกากะมันก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับอย่าไปยอมนะกากะแม่ขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะกากะยังไงโอก็ต้องไม่รักษาลูกนะคนนี้เด็ดขาดถ้าลูกไม่เชื่อไม่ต้องเรียกแม่ว่าแม่อีกต่อไปไม่ให้เรียกแม่เรียกหมาม้าก็ได้นะกากะแต่เขาเป็นคนไข้ของผมนะครับแม่แต่คนไข้ของลูกมันเป็นลูกของคนที่ทำให้แม่ต้องอับอายขายหน้าชาวบ้านเข้ามาแล้วเขาทำอะไรแม่ถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับก็เพราะมันน่ะสิทำให้ใครๆน่ะหาว่าแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่มีใครเอาอ่ะแม้กระทั่งลูกน้องของพ่อตัวเองอ่ะยังหนีไปเลือกแม่ค้ากระจอกกระจอกอย่างมันเลยแต่ว่าฉันกับพี่องอาจนะรักกันมาก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีแกพี่องอาจก็ต้องเลือกฉันแกรู้ไหมฉันทนเสียงชาวบ้านถามที่ทุกวันไม่ไหวฉันต้องหนีไปเมืองนอกอะแต่การที่แม่ได้ไปเมืองนอกอะก็ทำให้แม่ได้เจอกับพ่อไม่ใช่เหรอครับลูกโอ นี่ลูกเข้าข้าพวกมันเหรอเวลามันก็ผ่านมานานมากแล้วนะครับแม่แต่แม่ไม่เคยลืมลูกขอร้องเธอนะคะคุณป้าถือซะว่าเห็นแก่คนเจ็บนะคะยังไงคุณป้าอนุญาตให้ลูกชายคุณป้าผ่าตัดให้ป้าเถอะค่ะถ้าคุณป้าจะโกรธเรื่องกระเป๋านะครับเดี๋ยวลิ้นทำงานเก็บเงินซื้อกระเป๋าให้ใหม่ก็ได้ครับเก็บเศษตังค์ของพวกแกไว้เถอะเอาไว้รักษาพี่ชายแกเขาแล้วกันแม่ครับคุณป้าครับคุณป้าจะโกรธเกลียดคุณแม่ผมหรือใครผมไม่ว่านะครับแต่คุณป้าจะใจร้ายปล่อยให้รักเป็นอะไรไปต่อหน้าต่อตาเลยเหรอครับก็ถือว่ามันเป็นเวรกรรมที่แม่แกก่อกับฉันสินี่คุณป้าลินคุณป้าคะหนูขอโทษแทนแม่หนูก็ได้และขอโทษแทนทุกคนที่ทำให้คุณป้าต้องเจ็บช้ำน้ำใจเธอคิดว่าคำขอโทษของเธอมันจะทำให้ฉันหายงั้นเหรอแล้วคุณจะให้พวกเราทำยังไงล่ะคะบอกมาเถอะค่ะพวกเรายินดียอมทำให้คุณทุกอย่างขออย่างเดียวเท่านั้นขอให้ลูกชายคุณยอมผ่าตัดให้ลูกชายฉันนะคะอยากให้ลูกชายฉันผ่าตัดให้ลูกเธอใช่ไหมได้น้อยเธอกราบเท้าลูกฉันสิแม่ถ้าเธอทำได้ฉันจะยอมให้ลูกชายฉันผ่าตัดให้ลูกชายเธอ